โหไปชนาเลยนึกว่าตกส้วมตายไปแล้วมันก็ต้องขัดสีชวีวันบ้างสิวะเราเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยฮะเนี่ยจำจริงได้ไหมแล้วแต่ถามเล่นๆก็ได้ที่ทำงานก็อยู่ตรงนี้ที่พักก็อยู่ข้างบนแล้วมึงออกไปยายข้างนอกเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะเป็นคนสวยนะเป็นคนฐานะน่าจะดีด้วยต้องออกไปเช็คเรตติ้งคุ้มเปล่าวะทำยังก็เป็นอ่างเถิดเทิงไปเช็คเรตติ้งอาจพูดเป็นอ่างเดี๋ยวกูปัดเหนียวเลยไอ้ทำเสียงบาลีด้วยไปมึงน่าเกลียดมากนะเนี่ยมึงเป็นลูกผู้หญิงที่แบบมึงไม่ดูแลตัวเองวะมึงไม่หัดแบบว่าให้ส้วนทรงเอวสวยวะพุงก็ออกตูดก็ยื่นมึงทำไมทำอย่างนี้นี่ไม่ต้องห่วงกูหรอกเดี๋ยวกูจะไปกินยาลดความอ้วนแล้วกูก็จะได้มีหุ่นเซ็กซี่หุ่นเซ็กซี่นะปุ่นเฮ้ยไม่ดีหรอกนะไอ้ทงทำไมยาลดความอ้วนอ่ะมึงคิดดูนะกูไม่อยากจะเล่าเลยกูก็ไม่อยากจะฟังไม่ต้องฟังมันเฮ้ยเฮ้ยฟังหน่อยโหมึงเนี่ยใจน้อยกันทุกคนแล้ววู่วามด้วยนะเนี่ยแต่มึงฟังกูดิทงยังไงยังไงยังไงไม่ต้องไปกินยาลดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นใช่ฟังคำแพนเค้กนี่ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ำแต่งหน้าทำผมทำปากแก้แฉมึงไปตลาดโต้รุ่งเลยนะซื้ออาหาร4อย่างกลับบ้านอะไรครับข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงมึงเอามากินกินกินเคี้ยวแล้วมึงก็คายทิ้งโอ้โหไม่ได้ไปกินไงกินกินแล้วมึงก็คายทิ้งไม่กืนไม่กืนไม่ต้องกืนมึงอย่ากืนเด็ดขาดนะกืนไม่อ้วนนะสิพอมึงกินมึงก็เคี้ยวมึงก็คายทิ้งกูรับรอง1เดือนกูขอมึงตายเป็นเดือนมึงไม่แดกแรมอยู่ได้เหรอโอ้ยเชื่อใครจะดีอีสวยมากมึงไม่ย้ายอ่างล้างตีนไม่เจอมึงนะเนี่ยนี่กูไม่ใช่น้องแพงฟรีนะทางโค้กเหรอนี่กูว่าทำอย่างเงี้ยดีสุดดูอย่างอีแพนเค้กสิเห็นไหมหุ่นมันเพียวมากเลยมันไปเข้าคอร์สอะไรวะม้าคอร์สขี่ม้าเออขี่ม้าแล้วมันลดได้ไงวะเวลานี่นี่อย่างนี้เลยเป็นไงม้าเวลามึงควบม้าใช่ไหมเออปุ๊บมันก็เขย่าเหรอขี่ม้าเงี้ยขี่เสร็จแล้วห้ามเอวดีนะเป็นไงเป็นไงเสร็จแล้วพอควบเสร็จแล้วมันได้รับการสั่นสะเทือนไขมันก็ละลายออกมาเป็นเหงื่อออกมาตีเออมึงลองทำลองขี่ม้าลองสิอะไรนะลองไม่เห็นยากเลยขี่ม้าลองทำเนี่ยเออแล้วมันร้อนเลยเหรอมันกระเทือนน่ะเหรอใช่เป็นยังไงว่ามีผลไหมมีผลไหมดูอย่างอีแพนเค้กสิเห็นไหมเนี่ยมันเข้าคอร์ส10คอร์สลดไป5กิโล10คอร์สลด5โลเอออีเค้กเนี่ยนะลดมาสิลดมาเห็นมึงนะมึงบอกจะวนไปไหนสวยจริงๆอันดับแรกพอมึงลดพุงเสร็จนะมึงไปโกนขนจักรแร้เรียบร้อยแล้วขนจมูกพยายามอย่าให้มันแตกมันเสร็จไม่เฉยอะไรอ่ะมึงไม่เล่าว่าใครเขาเลยเกิดรถบัดขันไปขันมารถเสียมึงเลยลากรถมึงอะสวยตายแหละคนรักแร้กูแล้วเออไม่น่าว่าใครเลยแม่งใส่เสื้อกั๊กขาดไหมพรมนึกว่าสวยตายล่ะโธ่ใส่ชุดลายดอกเป็นกระโปรงโธ่ดีตายอ่ะหน้ามึงกันนะมึงดักกูกูขอโทษไม่ใช่มันกูเห็นอะไรแว๊บๆไงอ่ะเฮ้ยไปเที่ยวดีกว่าที่ไหนดีวะเขาบอกว่าร้านหน้าปากซอยเนี่ยโอ้ยเขาแบบมีสไตล์ล็อกอ่ะร้องเพลงสไตล์ล็อกเปิดใหม่เหรอเออเปิดใหม่มึงยังไม่มีความคิดมึงอ่ะทำไมฮะไอ้เก็บตังค์ได้นิดได้หน่อยมึงก็จะไปเที่ยวมึงคิดมั้งไหมมึงไม่คิดจะเก็บเงินเก็บทองส่งให้พ่อให้แม่มึงเลยมึงก็ไม่มีความคิดมึงก็หืมอีกระเทยสิ้นคิดอีกระเทยหัวขี้เรื่อยแล้วเอาเงินไปทำไมเก็บตังค์ได้เอาไปทำไมไปบาโฮสิคะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวก่อนถ้ามีคนเที่ยวหนุ่มๆนะรอสายสไตล์เกาหลีกูไม่ไปนะทำไมอ่ะถ้าเถื่อนต่ำสลัมจูนะหมอพวกเราท่านจะได้รับความฮาแบบนี้ที่ช่องเดียวคือไรคอมเมดี้ของเราติดตามนะครับกดไลค์และกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับที่ฮาฮาแน่แม่จ๋า